อยู่กันที่เมืองตูลงนะคะบ้านเราอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้ที่เที่ยวแถวบ้านไม่ค่อยมีเยอะค่ะเราอยู่บ้านนอกตรงนี้ก็เลยเป็นแหล่งประจำที่คิดไม่ออกว่าจะไปไหนก็จะมาที่นี่มาที่ร้านประจำเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดการเสิร์ฟจึงไม่รอนานหาของกินง่ายๆสไตล์การตกแต่งของร้านก็จะเป็นแบบอเมริกันแบบอินเดียแดงไกลปืนเที่ยงและแน่นอนค่ะมันจะต้องมีเฟรนช์ฟรายเราชอบกินของทอดเมนูไก่สูตรของทางร้านก็จะเป็นหนังไหม้แบบนี้ค่ะอันนี้ฉันไม่รู้ว่าสั่งแซลมอนมาทำไมคือร้านอาหารที่ไปมันไม่ใช่แนวหากอยากกินแซลมอนดีๆให้ซื้อทำเองเพราะแบบนั้นเราสามารถเลือกซื้อได้แล้วอากาศจะเป็นยังไงก็ต้องมีโคคาโคล่ากินแล้วมันชื่นใจมันมีพลังจากนั้นก็เปิดทำการแสดงหมักไหลได้ของมูนิกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานมันถึงจะครบสูตรอันนี้ก็ชอบมากไอติมช็อกโกแลตแล้วก็วิปปิ้งครีมซื้อตั๋วดูหนังทางออนไลน์เอาไว้แล้วก็เดินรอเวลากันก่อนค่ะย่านนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางมีร้านอาหารมีโรงหนังวัยรุ่นที่นี่จะค่อนข้างเยอะเข้ามาที่โรงหนังกันแล้วนะคะทางเข้าจะมีร้านไอติมและโซนเล่นเกมจากนั้นก็มาสแกนตั๋วเพื่อเข้าไปด้านในเราเริ่มเข้าโรงหนังที่ฝรั่งเศสช่วงที่เข้าปีที่3ของการมาอยู่ที่นี่แต่มันจะเป็นการเข้าใจภาษาแบบไม่ 100% นะคะแต่ฉันก็ยังใจรักที่จะมาดูเวลาอยู่บ้านตอนที่ดูหนังจะฟังเป็นภาษาฝรั่งเศสเปิดซับเป็นภาษาไทยไม่งั้นไม่รู้เรื่องค่ะงงก็ทำแบบนี้มาตลอดตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วก็เข้าใจมากขึ้นและพอเวลาเราเจอหนังที่ไม่มีซับไทยเราก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสแทนฟังและดูรูปประโยคบวกกับการเรียนภาษาอยู่เรื่อยๆมันก็เลยทำให้เข้าใจในระดับนึงสิ่งนึงที่เราได้เจอตอนฟังในหนังมันเข้าใจง่ายกว่านั่งฟังคนฝรั่งเศสคุยกันสดๆอันนี้ก็งงมากภาษาเดียวกันแท้ๆหรือว่าอาจเป็นเพราะชีวิตจริงเขาพูดกันสั้นๆอันไหนย่อได้ย่อพูดไวชอบใช้ศัพท์แสลงแต่คำธรรมดากูก็งงไปแห้งแล้วแล้วก็คงเป็นเพราะเราเองที่ชินกับสำเนียงในหนังเสร็จจากโรงหนังก็คอแห้งร้านนี้สั่งแล้วจะจ่ายเงินผ่านตู้แบบนี้แล้วรอไอ้เจ้าเครื่องนี้มันสั่นรับเครื่องดื่มกันแล้วก็พากันกลับบ้านจ้า